แรงสกิปสกิปขาว BOI แรงพักดันการลงทุนภาคใต้นุ่นเป็นประตูการค้าสำคัญเชื่อมระหว่างภูมิภาคจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องชาวใต้ฟังให้ดีเลยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เขาบอกว่าภาคใต้นะเป็นพื้นเพยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศทั้งในด้านการเกษตรการท่องเที่ยวการค้าและก็รวมถึงด้านโลจิสติกระหว่างประเทศส่วนความโดดเด่นด้านการค้าและโลจิสติกชายแดนภาคใต้นี่นะก็ถือเป็นประตูการค้าสำคัญไปสู่ประเทศมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกทางกำลังมีโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันที่จะเป็นประตูเชื่อมระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกไปสู่เอเชียใต้ตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาด้วยเหมือนกันซึ่งทิศทางการพัฒนาภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะเขาจะมีการผลักดันให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคแล้วก็จะมีการประกาศระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ครอบคลุมพื้นเทจังหวัดระนองจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงการเดินหน้าโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทยอันดามันเบี้ยลงทุนว่า1 ล้านล้านบาทจ้าส่วนทิศทางการพัฒนาของภาคใต้ฝั่งตอนล่างนี่นะก็จะประกอบด้วยในพื้นเทจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดสตูลจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสซึ่งจะพัฒนาให้เป็นพื้นเทรองรับการลงทุนผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็นิคมอุตสาหกรรมเฉพาะทางเช่นนิคมอุตสาหกรรมยางพารารวมถึงเดินหน้าผลักดันให้เป็นประตูเศรษฐกิจการค้าแห่งภูมิภาคที่เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์ด้วยเหมือนกันจ้าสำหรับยอดการโครับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นเทภาคใต้ช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายน66ในนาก็พบว่ามีดังว่าตั้งเพจจำนวน53โครงการมูลค่าเบี้ยลงทุนว่า 9,600 ล้านบาทส่วนใหญ่ก็โยนในอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็อาหารแปรรูปทุ่งมือยางทางการแพทย์กิจกรรมการท่องเที่ยวและก็รวมถึงด้านดิจิทัลนั่นแหละจ้าไอ้ยะน้องเศร้าหนุ่ยเชื่อมันเลยว่าภาคใต้ของเราเนี่ยนะก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นเทที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยอย่างแน่นอนจ้าบ๊ายบาย